สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนรกตัดสินแล้วว่าก็อดซิลล่าไม่ควรเหยียบอยู่บนพื้นโลกราชาอสูรยักษ์จึงโดนธรณีสูบหายลงไปในขุมนรกก็อดดิ่งตกลงมากระแทกพื้นจนเกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งยมโลกก็อดกวาดสายตามองไปรอบๆแล้วก็พบประตูนรกที่มีอักขระแกะสลักไว้มีความหมายว่าใครก็ตามที่จะเดินผ่านประตูนี้จงทิ้งความหวังทั้งปวงไว้ที่นี่เพื่อย้ำเตือนให้ราชาอสูรยักษ์รับรู้ถึงพลังเหนือธรรมชาติที่จะได้เจอในขุมนรกแต่ก็อดไม่หวาดกลัวเลยสักนิดมันคำรามลั่นชาร์จพลังจากแผ่นหลังแล้วปล่อยลำแสงอะตอมิกเบลสทำลายประตูนรกจนแหลกเป็นชิ้นชิ้นก็อดเดินเหยียบย่ำเข้าไปในขุมนรกจนมาเจอโรงงานลึกลับที่หน้าตาเหมือนโรงไฟฟ้าก็จำได้ว่ามันเคยเขมือบพลังงานนิวเคลียร์จากปล่องควันที่หน้าตาแบบนั้นมันจึงเดินไปที่ปล่องควันนั้นแต่สิ่งที่อยู่ในปล่องควันกลับกลายเป็นอสูรนรกตัวใหญ่ยักษ์มันพุ่งเข้าใส่แล้วตวัดหนวดรัดตัวก๊อดไว้แต่แล้วมันก็โดนก๊อดเหยียบจนเละก๊อดยังคงเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนเดินมาพบมวลพลังงานบางอย่างที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเมื่อมองดูดีๆก็พบว่ามันคือวิญญาณของเหล่ามนุษย์ที่ไหลมากระจุกรวมกันกลายเป็นคลื่นพลังขนาดใหญ่ยักษ์คลื่นมนุษย์สาดกระแทกตัวก็อดซิลล่าวิญญาณพวกนี้อาจจะเป็นเหล่ามนุษย์ที่ตุยเย่ในตอนที่ก็อดอาละวาดก็ตะเกียกตะกายเดินผ่านคลื่นมนุษย์จนในที่สุดก็หลุดออกมาได้และสิ่งที่รอก็อดอยู่ตรงหน้าก็คืออสูรยักษ์ที่หน้าตาเหมือนก็อดเป๊ะก็อดงงมากมันจึงเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วดมฟุตฟิตแต่แล้วทันใดนั้นเจ้าอสูรนรกก็เผยร่างที่แท้จริงออกมามันพุ่งเข้าประชิดตวัดหนวดรัดตัวก๊อดแล้วเหวี่ยงก๊อดอัดกระแทกกับพื้นนรกแต่ก๊อดไม่ยอมแพ้มันปล่อยอะตอมิกเบลสตัดหนวดอสูรนรกจนขาดสะบั้นจากนั้นก็เหวี่ยงหมัดกระหน่ำโจมตีซ้ำอสูรนรกผลักก๊อดจนกระเด็นไปไกลมากมันตวัดหนวดรัดอีกครั้งและพยายามจะเขมือบก๊อดซิลล่าแต่ก๊อดกลับทำในสิ่งที่มันไม่คาดคิดก๊อดชาร์จพลังจนเต็มแม็กแล้วพุ่งเข้าไปในปากอสูรนรกจากนั้นก็ระเบิดพลังออกมาจากภายในร่างจนอสูรนรกแหลกสลายกลายเป็นเศษซากมันชัดเจนแล้วว่าขุมนรกนี่ไม่สามารถเอาชนะราชาอสูรยักษ์ได้ขุมนรกจึงสูบกลืนก๊อดซิลล่าลงไปในขุมนรกที่ลึกและโหดกว่านี้ต่อมาก็อดซิลล่าตื่นขึ้นในอีกขุมนรกที่โหดร้ายขุมนรกที่เต็มไปด้วยสิ่งเลวร้ายที่มนุษย์ทำผิดพลาดดินแดนแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งบททดสอบของราชาอสูรยักษ์ก็อดมองเห็นบางอย่างกำลังบินอยู่บนท้องฟ้ามันคือโรแดนหนึ่งในไคจูที่ก็อดเคยสู้ก็อดไม่รอช้ามันโจมตีด้วยลำแสงอะตอมิกเบลสแต่โรแดนหลบได้อย่างที่บอกครับก็อดเคยสู้กับโรแดนแล้วมันยังจำการเคลื่อนไหวของโรแดนได้เมื่อโรแดนบินเข้ามาใกล้ก็อดก็ตวัดหางฟาดจนโรแดนดิ่งกระแทกพื้นดูเหมือนมันจะสู้คิดไปอีกรอบเมื่อกำจัดโรแดนได้ประตูนรกขุมต่อไปก็ปรากฏขึ้นนรกขุมนี้คือขุมนรกเยือกแข็งที่หนาวจนติดลบหนาวยิ่งกว่าอยู่ในขั้วโลกและเจ้าแห่งนรกขุมนี้ก็คือแองกิลัสไคจูที่เคยเป็นทั้งศัตรูและเคยเป็นเพื่อนกับก็อดซิลล่าด้วยก็อดจึงไม่อยากสู้กับแองกิลัสก็อดเลือกที่จะเหวี่ยงแองกิลัสทิ้งแต่การเดินย่ำเท้าของทั้งคู่ก็ทำให้พื้นน้ำแข็งแตกร้าวและถล่มทลายราชาอสูรยักษ์จึงโดนสูบลงไปในอีกสถานที่กลางมหาสมุทรแห่งนี้คือถิ่นที่อยู่ของวารันไคจูกิ้งก่ายักษ์เหินฟ้าวารันพุ่งเข้าใส่ก็อดซิลล่าแต่ยังไม่ทันที่สองอสูรยักษ์จะได้ต่อสู้จู่ๆวารานก็ดำน้ำหนีไปซะแล้ววารานไม่ได้หวาดกลัวก็อดซิลล่าแต่มันหวาดกลัวบางอย่างที่กระพือปีกอยู่บนท้องฟ้าและเจ้าสิ่งนั้นมันคือคิงกิโดราไคจูอวกาศที่แข็งแกร่งโคตรๆคิงกิโดราเป็นดั่งบทลงโทษที่ก็อดไม่สามารถจะต่อก่อนได้มันแข็งแกร่งกว่าตอนที่มันยังมีชีวิตหลายเท่าคิงกิโดราปล่อยกราวิตี้บีมโจมตีก๊อดและไม่ทันที่ก๊อดซิลล่าจะได้ตอบโต้
มันก็โดนเกลี่ยวคลื่นสูบหายลงไปใต้ทะเลลึกแล้วเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่ตอนต้นเรื่องจนมาถึงตอนนี้คือ Godzilla Inhale 2ตอนแรกส่วนตอนที่3นั้นผมเองอ่านแล้วก็ยังงงๆว่าทำไมก็จึงกลับไปมีชีวิตและไปต่อสู้กับ Space Godzilla เอาเป็นว่าผมจะเล่าตามเนื้อเรื่องต่อไปเลยแล้วกันนะครับ Godzilla กับ Space Godzilla กำลังปะทะกันที่ Rio de Janeiro การต่อสู้ของ2อสูรยักษ์ทำให้ทั้งเมืองพังพินาศสเปซก็อดชาร์จพลังจากผลึกคริสตัลแล้วปล่อยลำแสงโคโรด้าโจมตีก็อดซิลล่าแต่ก็อดไม่ยอมแพ้มันเดินฝ่าลำแสงโคโรน่าแล้วโจมตีกลับด้วยลำแสงอะตอมิกเบลสพลังงานมหาศาลของทั้งคู่ผสมผสานกันโดยบังเอิญจนก่อให้เกิดเป็นมวลพลังงานขนาดใหญ่ยักษ์ทำลายล้างดาวโลกจนแหลกเป็นชิ้นชิ้นเมื่อโลกแตกไปแล้วก็อดตื่นขึ้นอีกครั้งแล้วก็พบว่ามันอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยมนุษย์บินได้มนุษย์เหล่านี้ก็คือเทวทูตก็อดกำลังจะโดนตัดสินว่าจะได้ขึ้นสวรรค์หรือจะได้ลงนรกแต่เหล่าเทวทูตตัวน้อยก็มาบินวนรอบตัวก็อดเหมือนแมลงวันตอมคลีมันทำให้ก็อดรำคาญมากก็อดจึงตบเทวทูตจนเละคามือไปซะแล้วและด้วยเหตุนี้ก็อดจึงโดนผลักตกลงไปในขุมนรกก็ดิ่งตกลงมากระแทกพื้นดังตุ้มแต่ก็ไม่บาดเจ็บเลยสักนิดก็ลุกขึ้นและกวาดสายตามองไปรอบๆและแล้วก็พบว่าเจ้าสเปซก็ซิลล่ามันเองก็ตกนรกเหมือนกันด้วยแต่สิ่งที่ก็สังเกตเห็นคือรอบตัวสเปซก็เต็มไปด้วยยมทูตตัวเล็กๆพวกมันบงการจิตใจสเปซก็และบังคับให้สเปซก็ต่อสู้ยมทูตสั่งการให้สเปซก็อดโจมตีก็อดซิลล่าฉีกปากก็อดให้เปิดกว้างพวกยมทูตหมายจะยึดร่างก็อดซิลล่าด้วยแต่แล้วทันใดนั้นเหล่าเทวทูตก็บุกลงมายังนรกพวกเขายกขยงมากันเป็นกองทัพแล้วพุ่งเข้าไปในปากก็อดซิลล่าเหล่าเทวทูตมอบพลังให้ก็อดซิลล่าเพื่อให้ก็อดกำจัดสเปซก็อดที่ตกอยู่ในอานัตของยมทูตพลังแห่งสวงสวรรค์ไหลอาบทั่วร่างกายก็อดก็อดตรงเข้าประชิดแล้วบดขยี้ผลึกคริสตัลบนไหล่สเปซก็อดจนแหลกเป็นชิ้นชิ้นสเปซก็อดไม่ยอมแพ้มันสวนกลับด้วยลำแสงโคโรนาแต่ก็อดสามารถสะท้อนพลังได้ลำแสงโคโรนาจึงโดนตีกลับไปหาสเปซก็อดจนมันระเบิดแหลกไม่เหลือซากหลังจากกำจัดสเปซก็อดได้ก็อดซิลล่าก็เขมือบเทวทูตและยมทูตก่อนจะเดินจากไปแล้วหลังจากจบตอนที่3แล้วเช่นเดียวกันครับในตอนที่4ก็อดซิลล่าก็กลับไปมีชีวิตอีกแล้วแถมยังกลับมาอยู่ในร่างก็อดซิลล่า GMK อีกด้วยขอเสริมนิดหนึ่งนะครับก็อดซิลล่า GMK นั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นก็อดซิลล่าที่หน้าตาน่ากลัวที่สุดในโลกเพราะมันดูดซับวิญญาณแค้นของเหล่าทหารที่ตายในหน้าที่ตั้งแต่ยุคสงครามโลกมันจึงมีหน้าตาที่ชวนขนหัวลุกยังกระถูกผีสิงยังไงอย่างนั้นก็ GMK กำลังต่อสู้กับ Destroyer และ King Ghidorah 2 อสูรยักษ์รู้ดีว่าก็ซิลล่าแข็งแกร่งมากพวกมันจึงผนึกกำลังและช่วยกันรุมประชาทันก็อดนี่ขนาดรุมแล้วพวกมันยังแทบจะเอาชนะก็อดไม่ได้แต่สุดท้ายสองไคจูก็กำจัดราชาอสูรยักษ์ได้หลังจากกำราบก็อดลงได้คิงกิโดราและเดสตรอยาก็สู้กันต่อเพื่อชิงความเป็นใหญ่ในหมู่อสูรยักษ์แต่ในขณะต่อสู้สองอสูรยักษ์ก็เหลือไปเห็นก็อดซิลล่าลุกขึ้นแล้วไปปล่อยอะตอมิกเบลสอัดใส่กำแพงซะงั้นสองอสูรยักษ์จึงปล่อยลำแสงโจมตีก็อดแต่ก็อดก็โยกหัวหลบได้ลำแสงของสามอสูรยักษ์จึงพุ่งไปอัดกำแพงจนระเบิดตุ้มเผยให้เห็นอีกสถานที่ที่อยู่ภายนอกก็ตัดสินใจเดินออกไปจากเมืองนี้ไปยังอีกดินแดนที่เงียบสงบและสว่างเจิดจ้าเวลาต่อมาในขณะที่ก็อดกำลังเดินทางนั้นจู่ๆก็มีลมเย็นเยือกพัดผ่านร่างกายก็อดกระแสลมนี่หนาวกว่าที่คิดมันทำให้ก็อดกลายเป็นไอติมแท่งแต่แล้วทันใดนั้นจากความหนาวก็เปลี่ยนเป็นความร้อนสุดขั้วรู้ตัวอีกทีก็อดก็มาโผล่ที่น้ำตกลาวาขนาดใหญ่ยักษ์ดูเหมือนขุมนรกกำลังเล่นตลกกับจิตใจก็อด
สถานที่รอบตัวก็อตเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมีอสูรนรกที่ตัวใหญ่พอๆกับมนุษย์มาบินวนรอบตัวก็อตเซล่าก็อตเงยหน้าขึ้นมันมองขึ้นไปบนภูเขาขนาดใหญ่ยักษ์บนภูเขานั้นดูเหมือนจะมีประตูอยู่ด้วยแต่มีบางอย่างที่นอนขวางประตูไว้ก็เดินทางมาไกลมากมันไม่เหลือพลังจะปล่อยอะตอมิกเบลสด้วยซ้ำก็พยายามจะปีนภูเขาแต่มันก็ไม่มีแรงจะปีนขึ้นไปด้วยท่านใดนั้นก็คิดแผนได้มันยอมให้ฝูงอสูรนรกกัดกินทั่วทั้งร่างกองทัพอสูรนรกกัดกินเนื้อหนังก็อตซิลล่าจนเหลือแต่กระดูกในที่สุดขุมนรกก็ชนะก็อตซิลล่าได้แต่แล้วท่านใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเซลล์ของก็อตซิลล่าที่ฝูงอสูรนรกเขมือบเข้าไปนั้นยังมีชีวิตและเซลล์ของก็อตซิลล่าบงการร่างกายของอสูรนรกบังคับให้พวกมันมากระจุกรวมกันเป็นก้อนจนสามารถกลับคืนร่างเดิมได้ก็อตได้รับพลังงานมหาศาลจากกองทัพอสูรนรกมันระเบิดพลังออกมาโจมตีใส่ไคจูปริศนาที่เฝ้าประตูนรกจนแหลกสลายไม่เหลือซากจากนั้นก็อตซิลล่าก็เดินขึ้นไปบนยอดเขาและเข้าไปในประตูนั้นจนในที่สุดก็อตซิลล่าก็หนีออกมาจากนรกและกลับขึ้นมาบนผิวโลกได้ก็จบกันไปแล้วครับกับก็อตซิลล่าอินเฮลเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซุปเปอร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย